วัสดีค่ะไว้เองค่ะก็วันนี้นะคะไว้ก็ได้ทำโพลลงใน Facebook ไว้ว่าจะให้อัดคลิปอะไรลงก่อนดีระหว่างแต่งหน้าสีกับไปซื้อของไปช้อปปิ้งพวกซื้อของทำพ็อปทำชุดคอสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนโหวตแต่งหน้าสีเยอะมากวันนี้ก็เลยมาแต่งหน้าสีให้ดูก็จะมีก่อนหน้านี้เราจะมีคอสเป็น2สีเนาะเป็นสีเขียวกับสีม่วงวันนี้เราก็จะมาทาสีม่วงให้ดูเพราะว่าสีเขียวเราจะหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งยังไงแต่งง่ายคอนเฟิร์มว่าแต่งง่ายแล้วก็ไวลบง่ายไม่เลอะไม่เยิ้มอาจจะเลอะก็ได้นะถ้าเท่ามือไปจิ้มไปดูกันเลยอันนี้ก็คือเราลงรองพื้นเสร็จแล้วเราลงที่พื้นที่หน้าพื้นที่คอคือลงอะไรให้ครบเลยนะแล้วก็ลงรองพื้นพร้อมที่จะลงสีต่อเราไม่ลงแป้งไม่ลงอะไรเลยนะคือทารองพื้นเสร็จแล้วก็ลงสีต่อได้เลยสีที่ใช้ก็จะเป็นพวกอายแชโดว์สีทั้งหลายนะคะก็ไปซื้อแบบตลับที่มันเป็นตลับแยกอะไรเงี้ยมันก็จะคุ้มกว่านะเพราะว่าถ้าเอาที่มันเป็นแบบพาเลตมาทาอะไรเงี้ยมันก็จะเปลืองในก็เก็บไว้ทาตาอันนี้ก็ซื้อที่มันถูกหน่อยก็ได้อันนี้ตอนที่ทาสีเขียวจะหมดแล้ววันนี้เราลองทาสีม่วงแล้วกันเพราะว่าสีเขียวจะหมดแล้วเหลือเอาไว้ใช้ทารอบอีกรอบนึงเก็บไว้ใช้บ้างนี่นะแล้วก็ลงรองพื้นเสร็จแล้วเราก็ทาได้เลยเพราะว่ามันจะติดดีมากมันก็เหมือนเวลาเราแต่งตาเหมือนเวลาที่เราทาอายแชโดว์ที่ตาคือเราก็ไม่ได้ลงอะไรใช่ป่ะเราก็ลงรองพื้นลงไพรเมอร์อะไรเสร็จแล้วก็ทาอายแชโดว์มันก็ติดได้เลยอันนี้ที่หน้าเราเปลือกตาเรากับหน้าเรามันก็ผิวเดียวกันอะเนี่ยป่ะติดอย่างชัดเจนทนทานง่ายดายคนละวะคนละมั้งแทนนี้เราก็ลงเสร็จแล้วตรงคอเราก็ลงคร่าวๆก่อนเนอะเพราะว่าเราอยากให้รู้แค่ว่าเราใช้อะไรลงเพราะว่าเราไม่ใช้สีนิ้วเพราะว่าเราเคยใช้สีนิ้วคอสอุนคิวล่าตอนนานมากแล้วแหละเคยใช้สีนิ้วคอสอุนคิวล่าเราตอนที่กลับบ้านเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบว่ากว่าจะลบออกอะมึงคือตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าต้องใช้แบบอะไรลบอ่ะก็แบบน้ำมันสดหรอสไลด์หรออะไรอย่างเงี้ยมันนั่งเอาสกอตไบท์ขูดอ่ะเลวร้ายมากอ่ะคือแบบไม่โอเคมากๆไม่ควรเรามีนวัตกรรมใหม่เราใช้อายแชโดว์แล้วมีทุกสีไม่ต้องผสมก็ได้ถ้าเกิดว่ามันหาแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยก็นั่นแหละตามหาเอาก็เดี๋ยวเราลงเชดดิ้งบ้างนิดๆหน่อยๆละกันเพราะที่ว่ามันจะได้ดูแบบไม่ม่วงอย่างเดียวอะไรอย่างนี้ก็มันก็จะประมาณนี้นะก็แต่งคือเราทาตาทาลงเชดดิ้งเพื่อที่ว่าจะให้หน้ามันดูมีมิติขึ้นบ้างมันเหลือปะThank you.
ากเนี่ยเราก็ทาเป็นสีเดียวกับหน้าเนาะก็มันไม่ค่อยมีมิติอะเราก็เติมหน่อยใช้ลิปก็ได้ใช้อายแชโดว์ก็ได้แต่ว่านี่รู้สึกว่าถนัดอายแชโดว์มันคือเราไม่มีลิปสีดำไงแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปกินอะไรตอนแต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วก็คิ้วถ้าอยากได้สีเดียวกับหน้าด้วยแล้วก็ขอหาก่อนนะอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยแล้วก็ใช้พวกมัสคาร่าใสมัสคาร่าใสปะเอามาทาที่คิ้วขอดูกระจกดีกว่าเพราะว่ามองกล้องไม่ถนัดเลยจอมันเล็กแล้วก็ลงมาคาราใสเลยใช่ไหมแล้วก็เอาอันเดิมทาเลยจ้านี่ใช้อันนี้ดีกว่าเห็นความต่างไหมวะคือคิ้วมันก็สีดำไงแล้วก็โดนอายแชโดว์ไปบ้างแล้วนี่ก็โบกไปก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เปล่าวะเนี่ยเห็นความต่างไหมต่างเนาะใครที่มีคิ้วเยอะๆอย่างกูแล้วแบบว่ากบลำบากยากเย็นอยากจะแค่ย้อมสีก็ใช้อันนี้ก็ได้หรือใครอยากเขียนคิ้วใหม่ก็กบคิ้วเอาเถอะอันนี้ก็ขี้เกียจกบไงนี่แล้วก็เสร็จแล้วหัวเราก็ม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าม่วงไม่เยิ้มคือมันไม่เยิ้มเพราะว่ามันเป็นอายแชโดว์มันก็เหมือนเวลาเราแต่งหน้าทาแป้งมันก็คือสีมันไม่ได้ไหลย้อยเหมือนกับว่าเราใช้พวกไอ้แป้งนิ้วหรืออะไรเนอะๆทาตัวแล้วก็ไม่แตกเหมือนกับใช้สีอะคริลิกเราทำไมถึงมีคนใช้สีอะคริลิกทาตัววะไม่เข้าใจ นี่ก็ไม่กล้าทานะแต่ก็งงๆอะอย่างเวลาเขียนหน้าตอนคอร์สดีว่าอะไรเงี้ยเวลาเขียนหน้าตอนที่คอร์สดีว่าเราก็ใช้เป็นลิปสติกแบบที่เป็นดินสออ่ะก็เขียนลงแล้วก็เอาพวกอายแชโดว์อะไรเงี้ยลงทับอีกทีเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันเยิ้มมันกระเจิงอะไรอย่างงี้นี่ก็แบบเสร็จแล้วแค่ม่วงเข้มๆหูอย่าลืมทาหูนะอันนี้ไม่ได้ทาเพราะว่าก็มาลองแต่งให้ดูเฉยๆอ่ะต่อไปก็มาถึงขั้นตอนของการลบอีดอกเพิ่งแต่งเมื่อกี้ลบแล้ว คือก็อยากให้รู้ว่ามันลบง่ายเนาะก็แต่งเร็วมากก็เท่าที่ดูคลิปก็ไม่ได้ตัดอะไรเท่าไหร่นะก็นั่นแหละก็แต่งเร็วอย่างที่เห็นนะแล้วก็เนี่ยสีเนียนจ้าก็เอามือถูมันก็ติดนิ้วแหละแต่ว่ามันก็ไม่ลอกออกจากหน้าเห็นป่ะติดนิ้วนิดนึงก็ไม่ได้ลอกไม่ได้เยิ้มมีเหงื่อออกมันก็คงไหลแล้ว แต่มันก็ไม่ได้เยิ้มเหมือนสี่นิ้วอ่ะแล้วก็แต่งเร็วด้วยไม่ต้องให้คนอื่นช่วยก็ได้ถ้าอยู่ในระยะที่มองเห็นสี่นิ้วมันก็จะเกี่ยยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็มาเดี๋ยวเรามาลบหน้ากันดีกว่าคือนี่ก็ไม่ชอบสีนิ้วอย่างรุนแรงหลังจากชีวิตเคยประสบไปครั้งหนึ่งครั้งเดียวเลยจ้ะไม่เอาแล้วแล้วก็มัดผมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คือวันงานที่คอร์สชิวาน่าไปวันงาน LOC คอร์สชิวาน่าไปแล้วก็ได้เจอกับพี่โปจิที่เดินมาหาตรงห้องตรงส่วนที่แต่งตัวคอสเพลย์นะหลังงานคือเพิ่งประกาศผลเสร็จแล้วสักพักนึงอ่ะประมาณ5นาที10นาทีพี่โปจิก็เดินกลับมาพร้อมกับพบว่าหน้ากูลบหมดแล้วจ้าแล้วก็เฮ้ยมึงทำได้ไงเร็วมาก
ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่ที่ลบเครื่องสำอางแบบทิชชู่เนาะเพราะว่าจะให้เอาแบบพกสำลีแล้วก็เอาแบบขวดไปมานั่งกดใส่สำลีแม่งก็ไม่ไหวอะถ้าแบบนี้คือมันจะสะดวกกว่าไงแล้วก็เนี่ยลบง่ายมากมันก็เหมือนเราแต่งหน้าแล้วเราก็ลบหน้ามันก็แบบเออหายไปเลยเนี่ยยิ่งคือถ้ายิ่งอีที่ลบเครื่องสำอางเนี่ยทิชชู่ลบเครื่องสำอางดีอ่ะมันก็จะยิ่งลบเร็วไงอันก่อนหน้านี้ของเราดีมากเลยนะซื้อที่วัดสันแต่ว่าอันนี้ซื้อมาเพราะเห็นว่ามันแปลกดีแล้วกูก็รู้สึกว่าแม่งลบยากกว่าอันเก่าอีกแต่ก็ดีนะก็ลบได้ก็โอเคมีกลิ่นแตงกวาอันนี้เป็นกลิ่นแตงกวาไม่โฆษณาไม่ต้องซื้อตามใครอยากใช้อันไหนใช้อันนี้แค่เห็นว่ามันนึงแถมหนึ่งก็เลยซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่ากูอยากได้อันเก่าอันนี้มันก็หอมหอมดีแหละมันมีพีชกลิ่นพีชกลิ่นหาเหวอะไรก็ไม่รู้ของมันอ่ะคือแบบเต็มไปหมดอ่ะคือมันเหมาะสำหรับการพกไปงานคอร์สด้วยไงไออันเนี้ยกระดาษลบไอที่ลบเครื่องสำอางแบบเนี้ยถ้าเราเอาแบบขวดไปอ่ะมันก็แบบมันก็เกะกะเนาะอันนี้มันก็เป็นซองๆใส่ถุงไปง่ายอะไรเงี้ยใส่ถุงใส่กระเป๋าง่ายถ้าเป็นขวดๆมันก็จะแบบว่าเอาไว้ลบที่บ้านเถอะอะไรอย่างนี้มันเกะกะแล้วมันก็เสียงที่ว่าแบบมันจะหกหรือเปล่านี่งานที่ใช้อยู่เป็นฝาปั๊มอ่ะเป็นแบบที่ปั๊มอ่ะมันก็จะกลัวว่าใส่กระเป๋าแล้วมันจะมีอะไรไปกดแล้วมันก็จะทะลักเต็มกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวขอใช้อันนี้ลบหน่อยละกันเพราะว่ามันยิบย่อยจังอะรู้สึกมันกากมากเลยอะไอที่เช็ดอันเนี้ยดูดิแม่งปาด2ทีดำไอ้เหี้ยกูจะไม่ซื้อแล้วอะจริงจังดูดิปาดทีหายหมดเลยเวรกรรมข้างหลังน่าลองทำไอ้นี่เนาะรีวิวว่าระหว่างอีนี่กับอีนี่อะไรมันจะลบเร็วกว่าลองเปลืองสำลีดูหน่อยอะไรอย่างงี้เพราะอีนี่มันก็หลายแผ่นอยู่ดีเนี่ยโอ้โหดูจ้าเอาเรื่องหลักดูบีฟอร์อมม่วงอัฟเตอร์เป็นสีเนื้อแล้วแค่2แผ่นเองเออทำไมกูไม่ถอดคอนแทคก่อนวะเนี่ยโอ้บ้าไปแล้วช่างแม่งเดี๋ยวค่อยถอดเพราะว่าปกติตอนที่ไปคอร์สอะเราก็ไม่ได้ถอดไงเพราะว่าเราก็ล้างหน้าเสร็จแล้วเราก็เอาทิชชู่ที่มันเป็นน้ำแร่เช็ดหน้าแล้วก็แต่งหน้าต่อเลยไม่ได้ไปล้างหน้าเพราะว่าไม่อยากพกอะไรไปทั้งสิ้นไม่อยากพกโฟมไม่อยากพกอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วไงเราก็กลับมาคือกูก็ไม่อยากหน้าสดไงก็ลบสีม่วงๆออกใช่ป่ะ
ก็มันก็เหลือหน้าสวยกับบ้านนะคือกูก็ไม่อยากไม่สวยออกจากแบบอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็แต่งหน้าทับไปเลยจ้าแต่ต้องเช็ดน้ำแร่ก่อนนะไม่รู้ทำไมอ่ะคือเป็นคนที่แบบว่าลบเครื่องสำอางแล้วลบเครื่องสำอางแล้วแต่งต่อเลยคือมันสิวขึ้นอันนี้ก็เลยต้องแบบว่าใช้น้ำแร่นิดนึงแล้วก็แต่งต่อคือเช็ดอีที่ลบเครื่องสำอางเนี่ยแหละออกดูความหายม่วงของฉันคอแดงเลยสงสัยเมื่อกี้เช็ดแรงไปเสร็จแล้วลบง่ายมากนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเลยลบแค่ที่ลบเครื่องสำอางแต่งก็นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนเลยแต่งเองคนเดียวง่ายๆลบก็ง่ายๆแต่ตอนนี้หน้าโทรมมากปิดไว้โอเคสำหรับวันนี้ก็มาแค่บอกแค่ว่าเราแต่งหน้าทาสีตัวยังไงนะคะถ้าทาสีทั้งตัวก็ใส่บอดี้สูทเถอะจริงๆว่าเคยคออีตัวเขียวๆแล้วก็ตัวมันไปถูกกับชาวบ้านน่ะมันก็ชาวบ้านมาจับอะไรเงี้ยมันก็สีมันก็จางอะไรเงี้ยมันถูกกับเสื้อตัวที่ใส่ข้างนอกมันก็สีมันก็หายแต่ว่าไอเนี้ยมันอยู่ที่หน้าไงมันก็ไม่หายเพราะฉะนั้นถ้าทาทั้งตัวใส่บอดี้สูทเถอะส่วนหน้าก็เมคอัพเอาก็ได้ก็ใช้อะไรนะอายแชโดว์ง่ายดีแล้วก็อย่าลืมไฮไลท์เพื่อเพิ่มแสงเงาเพื่อความสวยงามวันนี้ก็แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ด้วยนะคะแล้วคราวหลังก็จะมาหาอะไรดีๆให้ดูอีกวันนี้ก็ขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย